สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้ไพ่พิเศษด้วยนะ Happy Squirrel ไพ่โชคดีนะคะก็ King of Swords Knight of Cups Knight of Coin5ดาบกับหัวแฮงแมนกับหัว King of Sword กับหัวอันนี้ King of Sword King of Sword แบบไม่กับหัวอันนี้ King of Sword กับหัว โอเคvacation เรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคือมันจะมีเรื่องเรามองว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่คุณไม่ได้คาดคิดเรื่องที่คุณไม่ได้คาดหวังหรือคุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคุณไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้อ่ะแต่เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีเช่นเขาอ่ะดูเป็นคนที่ไม่มีความโรแมนติกดูเป็นคนนิ่งๆดูเป็นคนเฉยชาดูเป็นท่อนไม้เป็นก้อนหินอะไรแบบเนี้ยแต่วันดีคืนดีเขามีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณจัดเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบว่าแอบแพนแอบซื้อตั๋วเครื่องบินหรือแอบจองที่พักอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างให้ที่พักจัดเตรียมเซตอะไรทุกอย่างให้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยเตรียมจะพาคุณไปเที่ยวแล้วก็เซอร์ไพรส์คุณคือประมาณว่าอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะประมาณว่าแบบเปิดห้องออกมาปุ๊บแล้วแบบที่นอนจัดแบบสวยงามมีลูกโป่งมีช่อดอกไม้มีการแบบเซตฉากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเซอร์ไพรส์แบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดหวังว่าเขาจะทำและคุณคิดว่าคนแบบเนี้ยคนแบบเขาอ่ะไม่มีทางทำอะไรแบบนี้แน่นอน มันจะเป็นเรื่องแบบคุณไม่คาดหวังเลยแล้วคุณไม่เชื่อด้วยคุณไม่เชื่อด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นคุณไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้คุณไม่คิดเลยบางคนก็อาจจะมีการแบบชวนไปดินเนอร์นะคะเรามีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะถูกสารภาพรักหรือขอแต่งงานอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นคือมันจะมีอีเวนต์พิเศษมีการเซตฉากมีการเตรียมตัวเตรียมการจากคนคนนี้เขาคิดเขาวางแผนเขาแพลนเอาไว้เรียบร้อย1 2 3 4เป็นสเต็ปแล้วก็บางคนนะบางคนถ้าสมมุติแบบทะเลาะกันอยู่หรือมีปัญหากันอยู่เขาก็จะนัดคุยนัดเคลียร์กับคุณและอาจจะแบบว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ากรณีที่อยู่ใกล้กันอะมันจะเป็นการแบบว่านัดมาคุยนัดมาเจอกันแบบซึ่งหน้าแบบตัวต่อตัวแบบนัดไปทานข้าวซึ่ง
ตอนที่ไปทานข้าวด้วยกันน่ะเขาก็จะแบบเตรียมจองสถานที่จองร้านอาหารที่แบบสวยๆหรืออาจจะเป็นร้านที่คุณชอบอาหารที่คุณชอบร้านโปรดของคุณหรือบรรยากาศดีๆโรแมนติกซึ่งคุณจะมองว่าเขาอ่ะหรอที่คิดทำอะไรแบบนี้ได้มันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนถ้าเขาอยู่ห่างไกลจากคุณเขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยการบอกว่าเขากำลังจะไปหาคุณนะเขากำลังจะไปพบไปเจอคุณนะหรือบางคนคุณกับเขาอาจจะได้มีแผนไปเที่ยวด้วยกันอย่างที่บอกอะค่ะเขาอาจจะเตรียมจัดทริปท่องเที่ยวอะไรไว้ให้คุณแล้วเตรียมไปแบบสนุกด้วยกันไปใช้เวลาด้วยกันมีความสุขด้วยกันอะไรแบบนี้มันเป็นข่าวดีมันเป็นเรื่องดีอันนี้คือเรื่องสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เรามองว่าการที่จะไปพบหรือการที่จะได้คุยกันมันจะมีเรื่องสำคัญบางอย่างที่เขาจะบอกกับคุณแต่เป็นเรื่องดีอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าเช่นการขอคบการขอโทษขอกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอแต่งงานหรือการสารภาพรักอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมีอะไรอีก wait ให้บอกให้รอดูนะรอหน่อยนะไม่ต้องทำอะไรนะ no need to worry นะไม่มีอะไรต้องกังวลด้วยเพราะมันเป็นเรื่องดีมันเป็นข่าวดีแค่รออยู่เฉยๆรออยู่เฉยๆเดี๋ยวทุกอย่างเข้าที่ดีเอง yes ไพ่ออกมาคอนเฟิร์มไพ่ออกมาคอนเฟิร์มด้วยนะคะว่า yes ใช่ขอดู divine timing หน่อยช่วงเวลาจะมีอะไรบอกไหม summer time ก็ใกล้แล้วเนาะฤดูร้อนนะคะช่วงฤดูร้อนถ้าเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นฤดูร้อนของไทยหรือของที่ประเทศไหนกรณีบางคนน่ะบางคนไม่ได้คบกับคนไทยหรือไม่ได้คบกับคนที่อยู่ในประเทศไทยก็อาจจะแบบต่างชาติหรือยุโรปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยจีนออสเตรเลียแล้วแต่ว่าคุณจะคบกับโซนไหนฝั่งไหนนะก็อาจจะเป็นซัมเมอร์ไทม์ของเขาก็ได้อาจจะเป็นซัมเมอร์ไทม์ของฝั่งเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นซัมเมอร์ไทม์ของเราก็คือฤดูร้อนของเราก็เมษาเนาะจริงๆก็มีนาเมษาปลายมีนาเนี่ยก็ได้แล้วแหละปลายมีนาก็เข้าฤดูร้อนแล้วเนาะ stop rushing thing ไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องไปเร่งอะไรคือไม่ต้องพยายามทำอะไรเพื่อเร่งปฏิกิริยานะแล้วไพ่ก็บอกให้คุณว่ารอบอกให้คุณรออยู่เฉยๆไม่ต้องอยากให้แบบมันเกิดขึ้นเร็วๆจะต้องทำยังไงไม่ต้องnext year อันนี้ก็นานไปอันนี้อาจจะเป็นกรณีของบางคนแต่ละว่าไม่หรอก next year เนี่ยอาจจะแบบว่าสมมติขอแต่งงานปีนี้ขอแต่งงานช่วง summer time ปีนี้ next year ได้แต่งงานอะไรอย่างก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเพราะมีความรู้สึกอ่ะมันไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วมันเป็นแผนที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วคือเขาคิดแล้วอ่ะคิดแล้วว่าจะทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ช้าเพราะเขาคิดไว้แล้วเหลือแค่ลงมือทำเหลือแค่รอจังหวะรอเวลาอะไรแบบเนี้ยคือเขาอาจจะรอจังหวะอะไรบางอย่างเช่นเขาอาจจะงานยุ่งอยู่ต้องเคลียร์งานอะไรให้เสร็จเพื่อที่จะแบบเตรียมไปทำอะไรเพื่อคุณอาจจะแบบพาคุณไปเที่ยวใช้เวลากับคุณสักแบบ4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องรอจังหวะนะคะว่าอาจบางคนอาจจะต้องรอจังหวะแบบว่าวันหยุดยาวหรือว่าบางคนก็รอเคลียร์งานให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะได้จัดเวลาให้มันลงตัวแล้วมันไม่ใช่แค่ของเขาไงก็ต้องรอฝั่งคุณด้วยอะไรแบบเนี้ยเรามองว่ามันเป็นแค่การรอจังหวะรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมรออะไรแบบนี้มากกว่าแต่มันไม่จำเป็นที่โอเคเมื่อกี้เครื่องดับไปนะคะมันอยู่ดีมันก็ตัดไปไม่ใช่อยู่ดีหรอกพอดีว่ามันร้อนเครื่องมันร้อนนะ iPhone มันก็จะแบบเหตุฉุกเฉิน ก็จะดับไปยังใช้งานไม่ได้ก็ต้องพักเครื่องก่อนนะ
ให้เครื่องเย็นลงอ่ะตอนเนี้ยกลับมาใช้ได้ละกลับมาอัดต่ออัดคลิปต่อนะคะก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ต้องรอจนถึงปีหน้าขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเขาได้แพลนทุกอย่างเอาไว้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละอย่างช้าก็คือซัมเมอร์ไทม์ค่ะช่วงฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยในปีนี้แหละนะคะแต่คุณไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปอะไรกับเขามากคุณแค่อยู่เฉยๆนะแล้วก็ทำเป็นไม่รับไม่รู้ไปแต่เรามองว่าจริงๆแล้วในใจลึกๆของคุณอ่ะคุณก็จะออกแนวแบบต่อให้คุณฟังคลิปนี้แล้วอ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าจริงหรอเขาอ่ะหรอจะทำเขาไม่มีทางทำอะไรแบบนี้ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะยังมีความไม่เชื่อใจเขาไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จากคนคนนี้จากคนนิสัยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ